SMM TV Sports and Variety สดจริงหลีกภูมิภาครอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอปลาไหลไฟฟ้าหนองบัวลำพู FC ทีมใน AS หลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขณะนี้ลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น27นัดชนะ6เสมอ13และแพ้8นัดยิงประตูรวมได้32ประตูเสียทั้งหมด36ประตูเก็บได้31คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางจากทั้งหมด16ทีมโดยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน14เกมชนะ5เกมเสมอ8และแพ้1เกมยิงได้17ประตูเสีย11ประตูส่วนผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือน13เกมชนะ1เสมอ5แพ้7เกมยิงได้15ประตูเสีย25ประตูสำหรับผลงาน3นัดล่าสุดของทีมหนองบัวลำพูชนะ2และเสมอ1นัดผลิตสกอร์ได้ทั้งหมด5ประตูเสีย3ประตูหนองบัวลำพู FC แม้ว่าปีนี้จะมีปัญหามากมายแต่เรื่องใหญ่ก็คือปัจจัยเรื่องเงินที่ไม่มีผู้สนับสนุนเท่าที่ควรทำให้สภาพคล่องของทีมนั้นมีปัญหาเรื่องเงินเดือนนักเตะที่ไม่พอแต่ปัญหาทุกอย่างนั้นที่ SFM TV เคยนำเสนอมาแล้วครั้งหนึ่งโดยไม่มีผู้ใหญ่ในจังหวัดเหลียวแลและทำทีมกันไปแบบตามมีตามเกิดทำให้ผู้บริหารอย่างวัชระลีประเสริฐประธานสโมสรถึงกับต้องเล่ขายทีมเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายให้นักเตะโดยมีอาจารย์วิราชทิพรสประธานเทคนิคของสโมสรเป็นผู้ควบคุมทีมซึ่งเสียสละตัวเองเข้ามาคุมทีมในยามที่มีปัญหาลุงรังแบบนี้ซึ่งในช่วงหลังเกิดวิกฤตแข้งในทีมเริ่มโดดซ้อมโดยล่าสุดมีนักเตะโดดซ้อมไปถึง10คนทำให้อาจารย์วิลาจำเป็นต้องขู่หากไม่ปรับปรุงต้องเตรียมทำการพิจารณาโทษอย่างแน่นอนซึ่งทีมหนองบัวลำพูอยู่ในระบบอาชีพเต็มตัวแล้วต้องทำตัวให้สมกับมืออาชีพด้วยแม้ที่จะต้องออกไปเยือนร้อยเอ็ดนั้นคาดหวังอย่างเดียวว่าทีมจะเล่นดีอย่างที่เคยเจอกันมาด้วยความที่นักเตะต้องการล้มทีมใหญ่ๆจึงเชื่อได้ว่าทีมหนองบัวลำพูจะไม่เป็นหมูให้เชือดอย่างแน่นอนคงต้องรอดูกันว่าสัปดาห์นี้ผลงานของทีมนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรกับการเจอทีมหัวตารางจะทำได้ตามเป้าหมายซึ่งจะต้องมีแต้มกลับมาได้หรือไม่ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับกระรอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูไนเต็ดทีมอันดับที่1ของตารางจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปลาไหลไฟฟ้าหนองบัวลำพู FC ทีมอันดับที่12ของตาราง SMM TV สดจริงลีกภูมิภาคจะถ่ายทอดสดให้ชมกันตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสำหรับสถิติที่เคยพบกันของหนองบัวลำพูเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดแต่ชื่อของหนองบัวลำพูนั้นเป็นจอมตัดแต้มทีมใหญ่อยู่แล้วนัดนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรต้องรับชมกันทาง SFM TV ที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้รอบรั้วดิวิชั่น2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ